าก็ต่อเนื่องกันด้วยเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่ที่บอกไปปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับคราวนี้จังหวัดพัทลุงโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการสนที่กาลังรวบตัวหน,น,นุ่มวัย24ปีคนนี้เนี่ยเขาป่วยเป็นซึมเศร้านะฮะแต่ป่วยอย่างเดียวไม่พอครับพี่อานุผู้ชม,มเขาผันตัวเองไปสั่งยาอันตรายคือตอนแรกจะเอ๊ะแล้วนะ,ะว่าแบบเออป่วยซึมเศร้าก็น่าสงสารแอืม ไปขันยาาสั่งยามาตอนแรกเนี่เห็นบอกว่ามาทดลองกับตัวเองก่อนพอทดลองไปสักพักหนึ่งเอ๊ะมันออกได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะควรจะเอามาทําเป็นการกันค้าขายไหมแต่อย่าลืมไปว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยสั่งแล้วก็ที่น่ากลัวคือมันสั่งมาขายได้ด้วยครับคือ1สั่งมาขายได้2คือขายทางออนไลน์รายได้เนี่ยวันละสามหมื่นเลยนะครับทำกระจงใจมากเลยสนใจไหมไม่สนครับเพราะว่าโดนไป6กกระทงเลยนะครับสำหรับโทษของคนนี้ที่โดนไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ ยึดแก๊สหัวเราะได้เป็นจํานวนมากนะครับนี่เจ้าหน้าที่เพชศัตอําเภอพยอมพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนนะครับที่4 3 4สี a, ่ก็กําลังช่วยกันเนี่ยแหละครับจําแนกยาและก็เวชภัณฑ์ต่างๆที่ตรวจยึดได้จากบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่5ตําบลป่าพยอมอาเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงก็เป็นของนายพานุเดชตรามรินอายุ24ปีคนนี้แหละครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ใช้หมายสารจังหวัดพัทลุงเข้าไปขอตรวจค้นบ้านหลังนี้ ก็มีพฤติการในการลักลอบขายยานีนดูเหมือนเขาเปิดร้านขายยาเลยนะพี่อัญคุณผู้ชมดูครับแต่มันเป็นยา <c oughs> ที่มันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มันผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างเลย <c oughs> ที่สําคัญที่มันน่าตกใจก็คือเขาขายกันแบบออนไลน์แล้วขายกันเป็นกลุ่มไลน์ด้วยครับจัดส่งกันตามไปรษณีย์มีราย <c oughs> ไ,รได้ผ <c oughs> ลลัพ์ไม่ต่ำกว่าส0 0 0มบาท คือชาวบ้านเห็นก็คงนึกว่าโอ้โขายของข<า>ออนไลน์เป็นร้านขายของออนไลน์ทั่วไปแหละเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันมียูทูบเบอร์มี YouTuber, มอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาขายของออนไลน์กันแต่นี่มันไม่ใช่แบบนั้น<อ>นะครับ<อ>ก็จัดส่งกันเป็นพัสดุส่วนมากเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่น่าตกใจจริงๆก็คือคือนักศึกษาและก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นกันทั้งนั้นเลยนะครับการตรวจค้นก็พบของกลางเป็นจํานวนมากเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจยึดแก๊สหัวเราะหรือว่านตรัสออกไซด์ได้อีกด้วย เสพเข้าไปก็ขำกันทั้งวันใช่ครับอันตรายมากเลยมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับพานุเดชผู้ต้องหาที่ถูกตํารวจรวบเนี่ยคุณผู้ชมให้การรับสารภาพแบบนี้อันดับแรกเลยอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับแต่ยาทั้งหมดเนี่ยผมสั่งมาจากหลายประเทศนะไม่ได้สั่งมาจากในบ้านในบ้านเรานะม,มาจากฝั่งกัมพูชาบ้างมาจากสปปลาวบ้างข้าไมไปังรัเสเซียเลยนะฮะหรือแม้แต่ฝรั่งเศสด้วย แล้วมันผ่านเขาศึกษา,า,าข้อมูลผ่านอะไรมาได้ยังไงมันก็คงมีช่องทางอ,ะอ,อ่นะนะคนจะทําผิดมันหลบได้แหละคราประเทศเออนะฮะเขาบอกเหตุผลแบบนี้ฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปเรียนรู้มันมาจากในอินเทอร์เน็ตครับออก็ไปรู้สรรพคุณของของสารเสพติดแต่ละตัวมันไม่ใช่ยาคะคุณผู้ชมย้ำไม่เรียกมันเป็นยานครับเพราะยามันคือสิ่งที่จะทําให้เราดีขึ้นออแต่นี่มันไม่ใช่ยานี่มันเป็นสารเสพติดก,ก็เลยสั่งทดลองมาใช้กับตัวเอง เห็นผลฮะก็เลยคราวนี <k> ้ <inho> สั่งมาเลย <S <S สั่งมาเป็นล็อตใหญ่เลยครับจากหลายประเทศเลยเอามาขายเลยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ขายทางออนไลน์ทางกลุ่มไลน์ churches, <อ>เนี่ยก็คือเพื่อนของตัวเองแล้วก็ค่อยกระจายออกไปเป็นกลุ่มนักศึกษา Blind <How> ในพื้นที่บ้างนู่นนี่นั่นสร้ <S 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 สสางรายได้ให้กับตัวเองเป็นกอบเป็นกำวันละสามหมืน่นคุณคิดดูวันละสามหมืน่นถ้าขายได้ทุกวันสามสิบเอ็ดคูณเข้าไปจิ้มเลยฮะรายได้เยอะมากมากจริงๆแต่ถามว่ามันคุ้มไหม มันไม่คุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับตามมาดูข้อหาที่หนุ่มคนนี้ได้รับกันบ้างนะครับเขาเจอไป6ข้อหาญ่ๆเลยนะครับก็คือจําหน่ายหรือว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกธิ์ในประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองวัตถุออกธิ์ในประเภท3หรือประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหนี่หนักมากเลยนะขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายยาไม่มีทะเบียนตำรับและก็จำหน่ายตำรับวัตถุออกธิ์ประเภท3หรือประเภท4ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา6กระทงเต็มๆ็มครับแก๊สหัวเราะหรือว่าแก๊สไนตรสออซด์ครับ